วันนี้วันพระขึ้น15ค่ำเดือน4พระจันทร์เต็มดวงน้ำจะขึ้นมากกว่าวันข้างแรกน้ำทะเลมหาสมุทรนั้นการเต็มดวงไม่เต็มดวงของดวงดาวก็มีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงให้เห็นเป็นรูปธรรมกับสิ่งที่อยู่บนโลกนี้ได้ที่กล่าวนี้คือการมีชีวิตอยู่บนโลกโดยมีสติสังเกตสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกันในยุคสมัยของเราสมัยเรามีสิ่งใดให้เราเห็นให้เราได้ยินให้เราได้กินได้ดมได้สัมผัสสิ่งที่มากระทบทั้งหลายทางสลายตนะนี่จำเป็นหรือไม่เราจะต้องรู้หรือเราจะตัดทิ้งไปเลยเราจำเป็นต้องรู้คือคำตอบการที่เราตัดทิ้งโดยไม่ใส่ใจไม่นำมาพิจารณาถือว่าผิดถือว่าเราขาดสติถือว่าเราอยู่โดยไม่มีปัญญารอบรู้ขาดการรอบรู้ที่ชื่อว่าสัมปชัญญะท่านคนที่จะเกิดปัญญาอยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายจะต้องมีสติสัมปชัญญะจะต้องรู้จักสิ่งทั้งหลายที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตจะต้องรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดจะรู้ว่าใครจะต้องรู้ว่าใครดีใครชั่วดูจากอะไรว่าใครดีใครชั่วดูจากการกระทำทางกายวาจาใจไม่ใช่ดูที่ชื่อวงตระกูลศาสนาหรือว่าความสวยไม่สวยจะดูที่กรรมพฤติกรรมก็เรียก
ก็เรียกพระพุทธเจ้าก็เลยสอนการกระทำที่จะเป็นประโยชน์ในปัจจุบันและสัมปรายิกภพเบื้องหน้าให้กับเราเราในที่นี้หมายถึงให้กับมนุษย์ทีนี้มันก็ตรงนี้ยากอีกมนุษย์ที่จะมีโอกาสให้ท่านสอนก็จะต้องมีบุญญาธิการมาก่อนประกอบด้วยไม่งั้นถึงแม้เป็นมนุษย์ก็จริงแต่เกิดอยู่ไกลกับพระพุทธเจ้าใช้ชีวิตไกลจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะไม่ได้เข้ามาได้ยินได้ฟังหรือไม่มีเวลาที่จะฟังในคำสอนของท่านมันมัวไปประชุมแต่ทางโลกเสียขาดโอกาสประโยชน์ที่แท้จริงสำหรับตัวเองไปหมดไปฟังเรื่องอื่นๆเสียเลยไม่ได้ฟังในสิ่งที่ตัวเองจะต้องกระทำหรือควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างก็เลยใช้ชีวิตไปตามอำเภอใจของตัวเองหรือใช้ชีวิตตามที่พอจะจดจำคนใกล้ๆมาได้บ้างเช่นจำจากพ่อแม่จำจากเพื่อนสนิทจำจากคนข้างบ้านจำจากคนในหมู่บ้านหรือจำจากคนในจังหวัดในประเทศเอาเท่าที่ว่าประเทศและจังหวัดที่ตัวเองไปเห็นไอ้ที่ไม่ได้เห็นก็มันจะทำตามเป็นได้ไงเพราะการเห็นคือการเรียนเนี่ยก็เลยว่ามนุษย์ขาดโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังคำสอนที่ถูกต้องซึ่งมันก็จะเพาะเจาะจงด้วยว่ามีอยู่ในพุทธศาสนาศาสดาที่จะนำเอาคำสอนที่แท้จริงถูกต้องมาประกาศก็คือเอามาแสดงจะต้องเป็นคนที่จบหลักสูตรพุทธเจ้าจบหลักสูตรการที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้ายุคเหล่านี้สิทธัตถะจบหลักสูตรนี้คนเดียวคนเดียวหลักสูตรนี้สิทธัตถะไม่ได้คิดขึ้นมาไม่ได้ไปเจอตำราและเอามาท่องมาอ่านหรือไม่ได้ไปเจอคนที่รู้สูตรที่จะเป็นพระเจ้าบอกมาไม่วิชานี้จะต้องรู้ขึ้นมาเองจะต้องมีกฎเกณฑ์
สั่งสมบารมีมาตามกฎมนเทียนธรรมก็จะเห็นได้จากสิทธัตถะอยากเป็นพระพุทธเจ้าถึงขนาดหนีออกจากพระราชวังบวชทั้งที่เขาอยากอย่างเต็มที่ยอมหนีลูกหนีภรรยายอมให้วงศาคณาญาติตำหนิติเตียนแม้ความอยากมากมายก็ยังต้องหาอยู่ตั้ง6ปีตราบใดที่องค์ประกอบยังไม่ครบไม่สามารถจะรู้วิชานี้ได้พุทธศาสตร์ศาสตร์แปลว่าวิชาพุทธะแปลว่าผู้รู้วิชาที่จะทำให้เป็นผู้รู้เหตุแห่งการที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ก็เลยความรู้ชนิดนี้จะไม่เกิดขึ้นพร่ำเพรื่อไม่ใช่ของคู่กับมนุษย์ถ้าเป็นของคู่กับมนุษย์นั่นหมายความว่าตามใดที่มีมนุษย์จะต้องได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้แต่นี้ไม่ใช่ถึงจะเป็นมนุษย์ก็จริงแต่การที่จะได้เกิดมาตรงจังหวะพอเหมาะพอดีกับการที่จะได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ก็ยังยากนั้นการที่ใครจะได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ให้ภูมิใจเธอว่าเธอเป็นมนุษย์ที่หายากผู้หนึ่งต้องภูมิใจเธอว่าเธอเป็นผู้มีบุญหูเพราะหูที่จะได้ยินเรื่องต่างๆนะมีเยอะแต่หูที่จะได้ยินเรื่องเหล่านี้มีน้อยแม้ประกาศตนว่าถือศาสนาพุทธแล้วบุญหูไม่มีก็เยอะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังแม้ได้ยินได้ฟังแล้วลืมเลยก็เยอะมิได้เอาไปฉุกคิดไม่ได้เอาไปพิจารณาไปลองฟังดูรู้เรื่องตอนต้นๆหลังจากนั้นแล้วเมื่อยบ้างง่วงบ้างมีเรื่องอื่นๆมาขั้นจังหวะบ้างไม่ตลอดแม้จะฟังให้จบสักเรื่องหนึ่งหรือชั่วโมงหนึ่งก็ยังยากมันช่างมีแต่อะไรที่ยากๆนะการที่จะเข้าถึงคำสอนของจักรวาลแต่ก็คู่ควรอยู่หรอกสำหรับว่าถ้าใครรู้เรื่องเข้าใจเอาไปประพฤติปฏิบัติเกิดผลขึ้นมามันถึงขนาดไม่ต้องกลับไปเกิดที่ไหนอีกอะมันก็คู่ควรกันเหมือนกันกับกระบวนการหรือวิธีการที่ดูออกจะยากซะทั้งหมดนะเพราะมันเป็นกระบวนการที่อย่างยิ่งเหมือนกันถ้าว่าเข้าใจเรื่องอื่นๆยังต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ไม่ต้องเกิดที่ไหนอีกเลยอมตะอยู่ใน
็นผู้พ้นทุกข์การได้ใช้ชีวิตแบบไม่มีความทุกข์เบียดเบียนใดๆทั้งสิ้นชนะทุกข์โดยสิ้นเชิงนิพพานเขาเรียกคำจำกัดความนี้ว่าเย็นแล้วนิพพานน่ะแปลว่าเย็นนิพพานหรือยังเย็นหรือยังเย็นก็คือไม่อยากอะไรแล้วหมดตัณหาแล้วตัณหาแปลว่าอยากหมดอยากมันก็เย็นคู่กันเลยหมดอยากเท่ากับเย็นหมดอยากเท่ากับนิพพานหมดตัณหาเท่ากับนิพพานอยากอะไรเหรอทุกอยากเลยในที่สุดไม่ว่าอยากเกิดตรงโน้นตรงนี้อีกไม่นะคนอยากไปเกิดที่นิพพานเขาไม่เรียกอย่างนั้นการไม่อยากเกิดตรงไหนแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่ามันนิพพานไม่ได้ไปเพราะว่าอยากไปเกิดเป็นเพราะไม่อยากในเรื่องอะไรทั้งสิ้นมันจะเป็นนิพพานไม่อยากเท่ากับนิพพานเขียนเป็นสูตรอย่างนี้ไว้ก็ได้นะจดจำไว้อย่างนี้ก็ได้ไม่อยากแม้กระทั่งไปนิพพานนั่นแหละมันช่างเป็นตรรกะเป็นปัจจยาปุ๊บเป็นแล้วแต่เชิงโวหารน่ะนะจะเข้าใจด้วยวิธีใดการไม่อยากอะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่งไม่อยากไปนิพพานนั่นแหละมันจะนิพพานนะไรที่ปรารถนาว่านิพพานนะปัจจโยโหตุอะไม่เรียกว่าอยากเหรอตั้งความหวังตั้งความปรารถนาจะให้ตัวเองเย็นก็เลยไม่อยากใดๆทั้งสิ้นไม่อยากเกิดตรงโน้นตรงนี้ในบรรดาภพภูมิทั้ง31ภพภูมิเทพภูมิมนุษย์อบายภูมิก็เลยว่าเราก็เลยมาฝึกตามที่พุทธศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าบอกถึงวิธีการที่จะทำให้เย็นได้ก็คืออย่าอยู่แบบอยากอย่าอยู่ด้วยความอยากอะไรที่มันจะได้มามันก็ได้มาตามเหตุผลของมันเองถ้าเราตกเป็นทาสแห่งความอยากชนิดที่ว่ามันได้มาเพราะความอยากเนี่ยมันจะทุกข์อยากได้แล้วมันไม่ได้มันทุกข์ไอ้คันที่ว่าไม่อยากก็คือมันอยากไหมจริงๆมันอยากได้แต่ไม่ได้ก็แล้วไปอย่างเงี้ยไม่ผิดอย่างนั้นไม่เรียกว่าเป็นตัณหาอยากใส่เสื้อสีนั้นยี่ห้อนั้นกางเกงยี่ห้อนั้นสีนั้นเป็นตัณหาไหมบอกไม่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นอย่าเอาคำว่าตัณหาไปใช้พร่ำเพื่อต
ัณหานี่คือโอ้อยากได้ไม่ได้แล้วทุกข์หรือเมื่อไม่ได้แล้วใช้วิธีการที่ผิดชั่วๆเพื่อจะให้ได้มานะทุกข์ชนิดตัณหามันก็เลยต้องเข้าใจในความหมายระหว่างศัพท์สมมติที่เอามาใช้กันในภาษาต่างๆกับลักษณะของคำนั้นนั้นเพราะการที่จะให้อธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ละคนก็อธิบายเก่งบ้างไม่เก่งบ้างละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างบางทีไอ้ที่เข้าใจน่ะถูกแล้วแต่อธิบายออกมาเป็นคำเนี่ยดันไปใช้คำผิดก็มีแต่เขาทำน่ะถูกแล้วเออเนี่ยมันก็เลยว่าโอ้ไอ้การที่จะเข้าถึงการเข้าใจนัยยะหรืออรรถาธิบายในความหมายที่พระศาสดาแสดงไว้เทศไว้ก็สำคัญนะสำคัญนะเข้าใจไขว้เขวนี่ก็โอ้เป็นมิจฉาทิฏฐิกันไปตลอดชาติเลยอย่างเช่นเข้าใจคำว่าอยากเนี่ยโอ้ยงั้นฉันไม่อยากแล้วกินข้าวทำไมอย่างนั้นอ่ะล้างหน้าทำไมแปรงฟันทำไมอ่ะเพราะอยากให้ฟันไม่เปื้อนใช่ไหมเพราะอยากให้มีแรงมีชีวิตอยู่ใช่ไหมถึงได้กินข้าวไหนบอกไม่อยากแล้วไงโอ้ยังมีความอยากอยู่นี่แกทำไมแกไปไหนมาเนี่ยนู่นไปบินทบาทมาเอ้าอยากนี่ไปหาคนนู้นคนนี้มาเอาอยากนี่เนี่ยมันเข้าใจผิดมันก็เลยมองอะไรมองคนแต่ละคนมีตัณหาหมดเลยจับจ้องไปถึงพระพุทธเจ้าก็มีความอยากกันนะทั้งที่ว่าโอ้ตำแหน่งพระเจ้าก็คือตำแหน่งที่หมดความอยากแล้วอรหันต์ทั้งหลายพระเจ้าดูที่นี่อยากเป็นพระเจ้าถึงขนาดทิ้งลูกทิ้งเมียใช่ไหนบอกหมดความอยากหมดตัณหาไงไม่ใช่อ่ะแล้วแกฟังใครมาไว้นั่งนั้นอ่ะใครสอนแกให้รู้จักว่าตัณหากับพระพุทธเจ้านี่แหละสอนผิดเนี่ยสอนผิดท่านบรรลุธรรมได้ไงดังนั้นแกรู้จักตัณหาดียิ่งกับพระพุทธเจ้าเลยทำไมแกกิเลสเต็มหัวก็เลยว่าต้องย้อนมันให้แตกทำลายไอ้ความเข้าใจที่ผิดให้แตกทำลายให้มันเข้าใจในเหตุผลโอเราไม่เข้าถึงซึ่งคำว่าตัณหาในเชิงของนิพพานเราไปหาว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัณหาหมดเลยนะต้องเดินไปตรงนั้นตรงนี้เดินไปทำไมอ๋อก็จะไปตักน้ำไหมโอ้แกยังมีความอยากนี่อยากไปตักน้ำอยากไปหาคนโน้นอยากพูดคำนี้คำนั้นแม้กระทั่งพูดมันก็ว่าอยากเล่าเรื่องนั้นอยากเล่าเรื่องนี้มันเติมคำว่าอยากไปหมดก็จบกันเลยเนี่ยไม่เข้าใจคำว่าอยากหรือว่าตัณหา
ในเชิงของนิพพานในเชิงของความสงบเย็นหรือว่าถ้าปรารถนาในสิ่งที่ดีๆเนี่ยเขาไม่เรียกตัณหาไฟสูงไฟดีพระพุทธเจ้าต้องการอยากจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสิทธัตถะต้องการจะตรัสรู้เป็นพระเจ้าถ้าไม่มีแรงบันดาลใจที่ปรารถนาในตำแหน่งพุทธเจ้าท่านจะขนขวายหรือออกจากวังออกจากบัลลังก์ไปใช้ชีวิตปอนปอนเพราะที่ใช้อยู่นั้นใช้ชีวิตสุขสุขไม่พ้นทุกข์ไม่เกิดปัญญาก็เลยลองไปใช้อีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้ใช้คือชีวิตแบบปอนปอนนี่แหละเป็นคำแสลงแต่คำภาษาก็ต้องมาไปใช้ชีวิตแบบมักน้อยสันโดษเหมือนที่ท่านทั้งหลายมาอยู่วัดกันนี่แหละไม่ว่าจะมาอยู่ในฐานะอุบาสกอุบาสิกาหรือภิกษุแม่ชีเราเรียกว่าเรามาใช้ชีวิตกันแบบมักน้อยสันโดษเพราะเราทราบว่าเราต้องมาใช้ชีวิตแบบมักน้อยสันโดษไงเราจึงจัดความทะเยอทะยานแบบที่เคยอยู่กับบ้านอยู่กับเรือนตนเองแล้วมันอยู่ได้ไหมเนี่ยได้เพราะเข้าใจไงเพราะตัวเองมีเจตนาไงที่อยากจะมาใช้ชีวิตแบบปอนๆแบบมักน้อยสันโดษแบบลือสีเนี่ยวิถีนี้เป็นวิถีของพวกนักบวชฤาษีก็คือนักบวชดาบดนักบวชนักพรตก็นักบวชสมณะก็นักบวชพอมันใช้ชีวิตแบบสันโดษมากน้อยได้เป็นไงเออมันก็เป็นสุขดีว่ะลืมตะหลิวเลยไอ้ตะหลิวตัวนเป็นไงเว้ยลืมกระทะเลยหั่นผักไม่เป็นเลยว่าตั้งแต่บวชเพราะอะไรอ่ะเขาห้ามหั่นการใช้ชีวิตที่ว่าหั่นผักหั่นหญ้าตั้งหม้อข้าวเติมน้ำกดปักโอ้คำเหล่านี้หมดไปจากวิถีชีวิตเลยป่ะเมื่อมาใช้ชีวิตแบบมักน้อยสันโดษแบบปอนๆขอเขากินก็มาฝึกอีกอย่างนั่นแหละมาฝึกแบบไม่ต้องทำเองให้ขอเขากินถ้าคนที่หน้าบางก็ต้องไม่รู้ประเพณีว่าจะต้องขอเขากินก็ขอเขากินมันจะรู้สึกว่าอายไหมไม่มันกลับภูมิใจที่ทำได้แต่ถ้าลองไม่ได้มาใช้ชีวิตแบบนักบวชแบบนักปฏิบัติธรรมแล้วไปขอเขากินดิอายแน่นอนนะทำไมถึงอายล่ะเพราะประเพณีของคนของมนุษย์ที่ไม่ใช่นักบวชจะต้องหากินเองทำกินเองซื้อกินเองจึงจะถูกต้อง
ติกาที่รู้กันทั่วไปของมนุษย์วัตถุประขอเขากินนี่คือพวกนักบวชทั้งหลายเป็นพวกมักน้อยสันโดษน้อยอะไรกันเห็นเต็มบาทเนี่ยกระบาทเดียวมาเหอะกระบาทเดียวจะถ่าย10ครั้ง20ครั้งก็ไม่รู้อ่ะที่ได้มา10ครั้ง9ครั้งก็ได้มาด้วยความมักน้อยสันโดษไม่ใช่แลกมาด้วยเพลงด้วยการขับกล่อมประโคมหรือด้วยการพูดเรียบเคียงขอไม่ไปเหมือนอมน้ำไปในบ้านและผู้คนทั้งหลายที่ให้มาก็ไม่ได้เห็นกับว่าเต็มแล้วมากแล้วไม่ต้องให้แล้วเขาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นอีกเหมือนกันพระคุณเจ้าโปรดรับทานของโยมด้วยเถิดโปรดโยมด้วยเถอะเต็มแล้วโยมเอาวางบนฝาบาทได้ไหมคะไม่เกี่ยงเลยอะว่าจะไม่ได้ใส่ลงไปในบาทบนบาทก็เอางั้นเอาอันนั้นออกก่อนไหมคะออกไปไหนอะโยมท่านไม่มีย่ามเหรอคะไม่มีอะมาด้วยบาทเดียวแล้วคิดไหมว่าโยมเขาจะใส่เยอะพรุ่งนี้จะเอาย่ามไปไม่ตลอดชีวิตของการเป็นพระเราไม่คิดเลยจะต้องเอาย่ามไปคู่กับการบิณฑบาตคิดอย่างนั้นจริงๆนะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะไม่เอาย่ามไม่เป็นไรนะพระแก่เคยบอกไว้พระกล่าวบอกเอาถุงพลาสติกไปใส่คนเขาต้องใส่เยอะแน่ละไม่เอาโอ้ไม่เอาแล้วมันล้นจะทำยังไงล้นก็ล้นทำไงไม่รู้แล้วแต่ธรรมะจัดสรรเราคิดอย่างนี้ว่าเนี่ยไปโยมถามมีย่ามถ่ายใส่ย่ามไม่มีโยมมันจะเอาใส่อะไรได้เจ้าคะนี่เอาแน่ยังไงก็จะใส่มองซ้ายมองขวาประเทศไทยเขาทิ้งกันไปตามข้าวลูกข้างทางถุงพลาสติกถ้าเห็นก็เอาเจอเอานู่นหยิบถุงพลาสติกนู่นมาเนี่ยเอามาใส่นี้อ่ะได้ใส่นี้ไปพอมันล้นขึ้นมาก็เหมือนมากมากก็เรียกว่ามักมากไหมคนมันไม่รู้เหตุผลมันก็ต้องว่าแหละโอ้ยงั้นอย่ากลัวคนที่ว่าเลยเจ้าของเท่านั้นแหละจะรู้ว่าตัวเองได้มาด้วยมักมากหรือไม่มักมากเอาคำคนอื่นไม่ได้หรอกไม่ได้เอาเขาจะเข้าใจผิดว่าเรายังมักมากอยู่ยังอยากได้เยอะอยู่ที่มันถามสักคำไหมทำไมถึงเอาจนล้นจนเหลือนะถามก็ตอบไม่ถามก็ไม่มีหน้าที่จะต้องวิ่งไปอธิบายให้ใครฟัง
เพื่อจะสร้างภาพพจน์ให้เขารู้ภาพพจน์ที่แท้จริงของเราว่าเป็นคนมักน้อยสันโดษไม่นิ่งเป็นใบอ่ะนะแล้วมันก็ไปวิพากษ์วิจารณ์กันที่ว่าเรามักมากโลภมากนะพระป่าพระปฏิบัติมันเอามานั่งคิดหมดเลยนะแต่บอกไม่รู้ดิใครจะเข้าใจผิดใครจะเข้าใจถูกมันเป็นเรื่องของใครอ่ะแกเป็นอย่างนั้นไหมแค่นั้นเองแกมีเหตุผลไหมทำไมถึงรับมามากมีมีแล้วจบเลยไม่ต้องเอาไปขุนมัวไม่ต้องเอาไปกลิ่นเกรงกลัวเขาจะไม่รู้ว่าตัวเองมักน้อยสันโดษเอาไปพูดซะเองเอาไปอธิบายซะเองไม่ควรอย่างนั้นซะอีกอวดใบเลยจนกระทั่งมาเจอคำของพระศาสดาโอ้แสดงว่าท่านก็เจอสิ่งเท่านี้ทำไมท่านจะไม่เจอล่ะท่านก็อยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องเจอนั่นแหละคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาของมนุษย์ตามที่แต่ละคนมันเข้าใจมันก็วิจารณ์ของมันไปวิพากษ์ของมันไปก็เลยเกิดคำที่ว่าบุคคลที่จะไม่ถูกนินทาไม่มีงั้นจบไปเลยโอ้ได้ยินประโยคเรียนหลุดเลยเลิกกิ่งเกงเลยที่จะต้องไปอธิบายไหมอะไรไหมจบเลยนี่ไงบุคคลที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกแสดงว่าที่อื่นมีไม่ถูกนินทามีที่อื่นแต่ในโลกไม่มีและเช่นเดียวกันท่านตัดต่อไปอีกกล่าวต่อไปอีกว่าและบุคคลที่จะถูกนินทาอย่างเดียวไม่มีอีกเหมือนกันมันจะต้องมีการถูกชมเชยด้วยและท่านยังกล่าวต่ออีกว่าคนที่ถูกชุมชมเชยอย่างเดียวถูกสรรเสริญอย่างเดียวไม่มีมันจะต้องถูกนินทาด้วยโอ้สัจธรรมของสัตว์โลกความจริงของโลกมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อเราถูกนินทาเราจึงเฉยได้เมื่อเราถูกสรรเสริญเราก็ไม่กระดีกระด้าไปตามได้เพราะอะไรถูกสรรเสริญอย่างเดียวไม่มีบนโลกวันต่อไปฉันก็ต้องถูกนินทาหรืออาจจะถูกมาก่อนที่จะวันสรรเสริญนี่ก็ไม่รู้มันงั้นก็เลยแสดงว่าทั้งสรรเสริญและนินทาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ควรเอามาใส่ใจไม่ควรจะเอามาเป็นอารมณ์ในการตัดสินว่าเราดีเราชั่วจบในที่นี้ก็คือไม่กังวลกับธรรมะอย่างนี้แต่ความจริงที่จะต้องเจอนี้ดังนั้นเมื่อได้ยินคนนินทามันจึงเฉยได้ไงเฉยได้เรานึกว่าคนที่ทำผิดเท่านั้นที่จะถูกนินทาไม่เกี่ยว
ทำไม่ผิดก็ถูกนินทาได้ไม่งั้นมันจะเรียกว่านินทาเหรอทำผิดได้รับคำสรรเสริญก็ได้ถึงว่าเราเกือบว่าไปแล้วว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมคนทำชั่วยังได้ดีอีกนะมันอย่างนี้เองนะคนทำชั่วแต่มีบางคนมันไม่รู้ว่านั่นคือชั่วมันก็สรรเสริญเข้าคนนี้ดีจังเลยเนาะดีอะไรอ่ะโอ้เขาให้ขนมฉันเนี่ยเนี่ยให้ขนมฉันมาห่อหนึ่งเนี่ยขนมหม้อแกงเนี่ยใจดีจังเลยอ่ะสรรเสริญไอ้คนหนึ่งบอกโอ้นี่แหละมันโกงพวกเราไปหลายล้านเลยให้ขนมแกแค่ห่อเดียวเนี่ยเลวมันไม่รู้ถึงการทำชั่วมันก็เลยสรรเสริญไอ้คนที่เห็นถึงการทำชั่วมันก็ไม่สรรเสริญก็เลยว่าจะมายึดมั่นถือมั่นกับคำนินทาสรรเสริญของมนุษย์ไม่ได้จำไว้เลยในฐานะเราเป็นมนุษย์เราต้องได้ทั้งรับทั้งสองอย่างแน่นอนเลยสรรเสริญและนินทาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่สิ่งที่จะต้องเอามาขุ่นมัวเศร้าหมองในชีวิตในชาติในการเกิดของเราแต่ต้องมีหลักอยู่ว่าเธอต้องทำดีนะละชั่วทำดีแต่การที่จะทำใจผ่องใสนี่อย่าไปใส่ใจกับโลกกระทำสรรเสริญนินทาเนี่ยคือโลกกระทำโลกสมาทกับคำว่าธรรมะรวมกันแปลว่าความจริงของโลกสรรเสริญนินทาเป็นความจริงของโลกที่มันจะมีของมันอยู่อย่างนี้และมันไม่ต้องการเลยว่าผิดหรือถูกจากการที่มันนินทาที่มันสรรเสริญมันเอาตามความเข้าใจของมันเองนั้นเราจะไปเอาตรงนี้มาตัดสินถ้าสรรเสริญเยอะแสดงว่าเราทำถูกแล้วอย่าใช่นะเราจะทำชั่วแล้วมันสรรเสริญก็ได้เราก็เลยหลงนึกว่าดีทำใหญ่แท้ที่จริงบาปหรอกไอ้ที่ทำน่ะไปเอาเสียงสรรเสริญมาตัดสินว่าถ้าสรรเสริญแสดงว่าเราถูกก็เลยทำใหญ่เลยปรากฏว่าผิดบาปเป็นชั่วเช่นทำบาปขึ้นไปยิงนกล่าสัตว์โอ้โหได้มาเป็นหาเป็นพวงยิงแม่นมือขึ้นพ่อแม่นั่นแหละไม่ต้องใครชมเหลือเกินเลยแม่ลูกเรานี่มันหากินเก่ง
ได้กินปลากินเนื้อนี่ไม่อดไม่อยากเลยลูกเรามันเก่งเนาะแต่เขาไม่ได้พูดต่อมันเก่งมันทำบาปขึ้นนะลูกเราเนี่ยไม่อะมันขยันเนี่ยใช่ไหมเนี่ยได้มาเป็นหาเป็นคอนเลยไอ้คนนู้นไปสิไม่ค่อยได้ลูกเรานี่ได้เยอะสรรเสริญพ่อแม่ชื่นชมได้กินย้อนในลูกคนนี้แหละไอ้คนที่ทำบาปขึ้นนี่แหละเมื่อพ่อแม่ชื่นชมสรรเสริญเมียชมอีกโตมามีเมียแม่เมียชมอีกเมียก็ชมสามีโอ้เมื่อก่อนอยู่กับพ่อกับแม่ไม่มีเลยจะกินได้หมอนี่เป็นสามีนี่แม่มันยิงเก่งยิงกว้างไปในน้ำมันก็ได้สัตว์น้ำไปบนบกมันก็ได้สัตว์บกโอ้เราเลือกสามีไม่ผิดด้วยวะอ้วนตึ๊บเลยได้กินดีก็ชอบใจดิเมียก็ชมเออนี่เป็นที่รักของเมียเว้ยพอเราทำอย่างนี้เมียจึงชมทำใหญ่เลยตอนเนี้ยทำใหญ่นะเป็นไงอ่ะผิดนะผลที่สุดผิดอ่ะบาปเมื่อปานาติบาตเลยศีลข้อหนึ่งเลยมันจะไปทำตามคำสรรเสริญจึงว่าไม่ได้ไงไม่ได้ต้องตรวจดูด้วยว่าที่เขาสรรเสริญน่ะมันบาปหรือมันบุญมันมีโทษในภายหลังไหมเราอ้วนแต่เก้งกวางอยู่กันไม่เป็นสุขเลยนอนก็ต้องเอาหูแนบดินไว้กลัวเขาจะมาฆ่ามายิงเอาถ้ายิงตายไปโอ้มันมีลูกไหมนะมีลูกมีเมียในคนยิงมันจะเคยคิดไหมไปดูก่อนไปตรวจดูเต้านมมันก่อนถ้านมเป่งๆแสดงว่ามันมีลูกน้อยอย่าเพิ่งยิงไม่เนาะมันไม่เลือกครับแก๊กกากมันตุ้มก่อนแล้วอันนี้ธรรมะอุปมาอุปไมยมันจะได้เข้าใจง่ายๆไปเอาคำมาสรรเสริญคือสิ่งที่ถูกที่ต้องหมดก็ไม่ได้ไปเอากับคำที่มันนินทาเราก็เลยไม่กล้าทำทั้งที่เป็นเรื่องดีก็ไม่ได้มันติดชิ้นนินทาว่าเราทิ้งบ้านทิ้งเรือนไปอยู่แต่วัดไม่สนใจลูกสามีสงสัยไปติดชีติดพระแต่ที่จริงไม่หรอกเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่สนใจเลยเข้ากรรมฐานเบื่อจะตายอยู่แล้วจะมาติดอะไรกับมันก็เบื่อไอ้ที่บ้านนี่แหละมันถึงได้มาเออคนมันไม่รู้มันก็แล้วแต่พูดของมันไปแสดงมันไปนี่แสดงว่ามันต้องไปติดอะไรสักอย่างไหมแกว่าติดผ้าไหมติดผ้าเมื่อก่อนยิ่งโอ้หลวงพ่อหนุ่มๆเลยเออสงสัยพระยังไม่แก่ด้วยมึงไงเฉยเราไม่ถึงรู้นั่นแหละผมมาถือศีลเล่าให้ฟังเองมันหาว่ามาติดพระแกก็เล่าให้ฟังสามีคอนคอร์ดพระว่ายังไงแค่นั้นเองอ่ะเฉยเออสร้าง
บารมีอ่ะมันจะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหามันวัดตะบะเราวัดใจเราไม่เป็นอย่างที่เขาว่าเป็นใช้ได้จะเป็นอย่างนั้นไหมเล่ามันเป็นอย่างเขาว่าไหมล่ะไม่เลยไม่รู้มันเล่าให้ฟังโอ้ยทุกข์จะกินยาตายจะฆ่าตัวตายนะพอเข้าวัดมาได้ถือศีลได้ฟังเทศได้มาสวดหัดสวดมงสวดมนต์กลายเป็นคนวัดก็ไอ้พอไม่เข้าวัดมันก็เป็นนินทาพูดกันมันเราไม่ถามใครมันพูดมันว่าแต่ด้วยความเป็นจริงโอ้แกพูดผิดหมดแค่นั้นแหละเป็นใช่ได้เขาไม่ได้มาอย่างนั้นสักหน่อยแกไปว่าเขาเขาจะมาติดอะไรฉันหัวโลนห่มเหลืองจังเขาเหอะเฉยไปอย่าเพิ่งตายจากกันละกันนะให้มันดูไปนานๆมันเพิ่งเห็นครั้งแรกมันเพิ่งเห็นปีแรกมันเพิ่งเห็นแค่เพียง2ปีมันเพิ่งเห็นแค่เพียง3ปี4ปีเขาเพิ่งเห็นแค่เพียง10ปีอยู่ดูต่อไปเพราะอะไรเราไม่ว่า10ปีไม่ใช่มากนะเพราะมันมีพระที่บวชมาเกินกว่า10ปีบวชตั้ง20ปีแล้วพาชีหนีไปเป็นมงเป็นเมียก็เยอะไปแล้วมันไอการที่มันจะเข้าใจอย่างนั้นไม่ผิดแล้ว5ปี10ปีเอาไปอ้างบอกอย่าเพิ่งตายเนอะคอยดูไปการที่จะไปตอบไปแก้ตัวแม่คนดีชอบแก้ไขคนจังไรชอบแก้ตัวมันตะกิดอยู่ในใจเรื่อยบอกไม่แก้แล้วแต่เข้าใจแล้วหลักธรรมอะไรที่มันทำให้นิ่งได้สงบได้นี่แหละคนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีบนโลกอนันทิโตนัตถิโลกาโลเกนี่แหละพวกคนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีบนโลกแล้วผู้ที่ถูกนินทาอย่างเดียวมีบนโลกเขาก็ต้องได้รับคำสรรเสริญด้วยไม่รู้เสริญจริงไม่จริงก็เชื่อไม่ได้เหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นคำสอนของพระเจ้าที่จะสอนให้เราอยู่บนโลกใบนี้โดยไม่ทุกข์นั่นเองถ้าเราไม่รู้สูตรรู้หลักนี้เราก็จะไปหลงทุกข์หลงโกรธเนี่ยโกรธก็คือทุกข์แล้วนั้นแล้วแต่ใครจะมาเข้าใจผิดเข้าใจเราถูกวางไว้วางด้วยนะคืออย่าโกรธเขาอย่าโกรธเขาอย่าตำหนิเขาแต่ถ้าเขาจะมาถามได้เลยพร้อมจะตอบพร้อมจะอธิบายได้อย่างตรงไปตรงมานั่นจะบอกว่าพระธรรมคำสอนนี่แหละมันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนประเพณีของเทวดาหรือของเปรตหรือของเดรัจฉานหรือของพรหมนะของมนุษย์เพราะท่านสอนมนุษย์อยู่ไง
มนุษย์มักจะเจอกับสิ่งใดมนุษย์มักจะคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ท่านรู้แจ้งหมดแล้วมนุษย์ต้องเจอกับอะไรบ้างในบรรดาประโยคในบรรดาคำพูดของมนุษย์ที่บนโลกใบนี้มันมักจะขัดแย้งกันหรือคอยตามกันด้วยเรื่องอะไรอะไรแจ่มแจ้งหมดแล้วจึงจัดให้ท่านเป็นโลกวิทูไงรู้แจ้งโลกเพราะในบรรดาที่มันนี่แหละที่ท่านรู้แจ้งโลกเนี่ยที่ว่าคนมักมีนิสัยยังไงมีจิตใจยังไงมักสงสัยอะไรมักโต้ตอบกันอย่างไรท่านก็ดูว่าอันไหนมันถูกอันไหนมันผิดที่เขาเป็นกันอยู่อย่างนั้นที่ใช้ชีวิตอย่างนั้นที่โต้ตอบกันแบบนั้นอีนี้ผิดอีนี้ถูกด้วยปัญญาของท่านสรุปให้เสร็จสับแล้วเอามาบอกเราเอามาสอนเรานั่นแหละคนมักจะกล่าวอย่างนี้ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ให้เข้าใจว่ามันคืออย่างนี้โอ้ประกอบเราก็เข้าใจไม่ตรงกับอย่างนี้ว่ะเราเข้าใจเป็นอีกอย่างนึงอ๋อที่ถูกต้องเข้าใจอย่างนี้นะนี่แหละประโยชน์ที่พระเจ้ามาบอกเมื่อมาบอกแล้วอย่าลั่นนะเราไม่เห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าว่ะโอ้โหอันนี้รีบตรวจด่วนเลยระหว่างเรากับพระพุทธเจ้าเนี่ยใครน่าจะฉลาดกว่ากันใครน่าจะบริสุทธิ์กว่ากันใครน่าจะสร้างบารมีมาหนักหนาสาหัสหนักแน่นกว่ากันใครน่าจะมีบุญญาธิการมากกว่ากันตรวจเลยถ้ามันจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนผิดสู้ตัวเองไม่ได้เนี่ยรีบตรวจด่วนเลยเรามีความวิเศษอย่างไรมาเกิดหรือตรวจดูในชาตินี้เลยพอตรวจแล้วโอ้ยแพ้ท่านทุกประการมาเกิดเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาทั่วๆไปของท่านโอ้แค่การลงมาเกิดก็มาเกิดในตระกูลที่สูงส่งลงมาจากชั้นนู่นดุสิตสร้างบารมีมาก็ตั้ง4อสงไขยก็แสนกับน้ำอดน้ำทนก็มากมายนะจากประวัติของท่านที่ทราบเอาละไปสู้ท่านได้ตรวจวาสนาครับจบแล้วระหว่างเรากับท่านคนรู้จักใครมากกว่ากันนะของเราในหมู่บ้านเราเองยังรู้จักเราไม่หมดเลยไปถามหามีบ้านขั้นกันไม่กี่หลังยังไม่รู้จักเลยเพิ่งมาอยู่พระเจ้าปรินิพพานไปตั้ง 2,652 2,563 ปี62ปีคนมีรู้จักเลยอ่ะงั้นอย่าสงสัยเลยในปัญญาของพุทธเจ้าในการเป็นผู้มากมีบุญของพุทธเจ้าคิดใคร่ครวญตึกตองอย่างนี้มันจะได้ไม่ขี้กากกินหัวว่าโอ้กูนี่น่าจะเก่งกับพระพุทธเจ้าว่ะไม่เห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าว่ะแกเอ้ยถ้าคนบาปมันคิดอย่างนั้นจริงๆนะอย่าไปว่าไม่มีนะอาจจะมีเยอะด้วยเนี่ยท่านห้ามศีล5ข้อเนี่ยมีหลายคนเลยมันไม่เห็นด้วยตาใสๆนี่แหละอาจจะเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ด้วยไม่เห็นด้วยมาห้ามทำไมข้อนี้คนก็ชอบทำกันอีข้อนี้โอ๊ยแต่ใครทำได้ก็เก่งอีข้อนี้โอ๊ยแต่ใครทำได้ก็จะรวย
คำสอนของท่านนี่ช่างไม่เข้ากันกับยุคสมัยเลยว่ะไม่ผิดหรอกถ้ายุคไหนสมัยไหนคำสอนของพระเจ้าไม่เข้ากันกับการดำเนินชีวิตของคนแสดงว่าคนยุคนั้นสมัยนั้นมันรู้จักนิพพานน้อยมันมีวาสนาที่จะเข้าถึงอริยบุคคลน้อยมันจึงมีความเห็นที่แตกต่างกับพุทธะไปซะแทบทุกเรื่องมันเห็นได้ชัดเลยพวกที่เห็นต่างนั่นแหละจากพุทธเจ้าเนี่ยจากคำสอนเนี่ยคือพวกวาสนาน้อยวาสนาในทางธรรมนะคำว่าวาสนานี่จะใช้ในเรื่องของทางบุญการที่ทำบาปขึ้นไม่เรียกว่ามีวาสนานะการที่เกิดมาเป็นคนจัดเจนโลกไม่ถือว่ามีวาสนานะพอไปเอาวาสนาตามมนุษย์ที่มันยกยอกันอยู่ไม่ได้แล้ววิ่งได้ไวกับคนอื่นก็ได้เหรียญทองแล้วใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรเลยไหมกระโดดได้สูงกับคนอื่นก็ยังได้เหรียญทองกันเลยมีสถิติโลกอีกนะอย่างเงี้ยพอกมันก็ไม่มีอะไรจะทำกันง่ายไม่รู้ละเนี่ยถ้าคิดเราคิดเอาเป็นสาระนะให้มันคิดว่าใครกระโดดสูงเก่งมันไม่มีอะไรจะทำกันนะถ้าไปอยากยั้งเหรียญทองอ่ะเอาปฏิกมาไปจุ่มในสีทองติดมาเหรียญทองแล้วมันได้บุญได้บาปอ่ะไม่เกี่ยวคนเลยมันเป็นบารมีไหมล่ะพญายมจะถามไหมทำไมเป็นมนุษย์อยู่วิ่งไวไหมกระโดดสูงหรือเปล่าไม่ถามเลยได้ข่าวว่าเถียงพ่อเถียงแม่คำไม่ตกฟากเลยเหลือแกเป็นมนุษย์อยู่อะไปโน่นนรกถามยังไม่ทันจะจบไม่ทันจะตอบเลยไม่ต้องตอบฉันรู้แหละวิ่งไวแต่ด่าพ่อด่าแม่ไม่มีประโยชน์กระโดดสูงก็จริงอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เราเปรียบเทียบว่าพระเจ้าสอนอะไรสอนการใช้ชีวิตโลกนี่แหละว่าเราควรจะทำอะไรดีเมื่อเป็นมนุษย์จึงจะเป็นสาระสาระแปลว่าประโยชน์จึงจะเป็นประโยชน์กับตัวเองมีเมียเยอะมีสามีเยอะมีลูกเยอะเป็นประโยชน์ไหมมีสาระไหมกับการได้เป็นคนนะก็ตรวจแล้วถ้าเราจะรู้ไหมมันมีประโยชน์หรือไม่ออกก็ต้องอาศัยผู้รู้ดิพระเจ้ากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าไงเหรอไม่ได้กล่าวว่าไงไม่ได้กล่าวว่าไงมันก็ไม่เกี่ยวจะมีมากหรือมีน้อยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับบุญกับบาปอย่างไรไม่ได้ดูจำนวนของภรรยาสามีไม่ได้ดูจำนวนของบุตรธิดา
อกไว้กว้างๆได้มาโดยชอบธรรมซึ่งบุตรธิดาซึ่งสามีภรรยาใช้ได้กี่คนก็ไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าว่าคนคนหนึ่งมีได้เพียงครั้งเดียวคนเดียวไม่ได้ว่านะตามเหตุตามผลของเขาเองเขาสร้างบุญบารมีมากับใครยังไงกันบ้างไม่รู้เนี่ยคนเนี้ยมีสามีสองคนนะแกแต่ฉันมีทีละคนมีทีละคนพุทธะว่าไงไหมไม่ได้ว่าอะไรมีสามคนผิดไหมไม่ได้ผิดก็มีทีละคนสองคนแรกตายไปแล้วไอ้คนตกน้ำตายไอ้คนรถชนตายเข็ดแล้วเมื่อเข็ดแล้วมันก็ยังจะมาขอแต่งงานด้วยอีกเอ้าเห็นว่าเป็นคนดีคนดีก็ไม่ว่าอะไรเป็นเพื่อนกันยามแก่ยามเฒ่าเนี่ยเหตุผลถ้ามันไปเป็นเหตุผลที่ไม่ผิดธรรมะมันก็ไม่เกี่ยวกับบาปไม่เกี่ยวกับบุญดำเนินวิถีชีวิตเดี่ยวหรือคู่ไอการที่ได้คู่ได้มาถูกหรือผิดแค่นั้นเองอะถ้าได้มาโดยถูกวิธีโดยชอบธรรมก็แล้วแต่เขาอยู่เดียวบาปมาไม่มีประโยชน์แทนที่จะทำให้มนุษย์มันเพิ่มขึ้นมาบ้างก็ไม่ได้บอกอีกเหมือนกันว่าใครอยู่เดียวนั้นถือว่าบาปกรรมทำให้มนุษย์ไม่งอกเงยไม่นี่ไม่อังก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ทำดีได้ขู่ก็ทำดีได้ขอให้ได้ทำดีก็แล้วกันตรวจการที่จะเดี๋ยวจะคู่เกี่ยวกับการที่จะใช้ชีวิตถ้าคนที่จะไม่ประมาทก็คือตรวจกับกฎปณิธานธรรมคือความเป็นจริงของการเป็นมนุษย์อาศัยใครที่จะบอกกฎเหล่านี้ไว้พระพุทธเจ้าเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระจะมารู้อะไรกับการครองเรือนกับการเลือกคู่โอ้ยแจ่มแจ้งโลกวิถูรู้แจ้งโลกแจ้งจักรวาลด้วยอย่าว่าแต่โลกใบนี้ใครทำอย่างไรเรียกว่าถูกใครทำอย่างไรเรียกว่าผิดรู้ไหมกระทั่งคิดคนนี้กำลังคิดอะไรรู้ไหมกระทั่งว่าตายแล้วมันจะไปไหนจะไปเกิดที่ไหนนี่แหละตรงนี้ถือว่าเป็นบุญของเราอย่างยิ่งเลยที่ได้มาเจอผู้รู้ท่านบอกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เมื่อเราต้องการอยากจะทราบไปค้นคว้าหาเอาได้เลยหาฟังหาถามได้เลยมันเท่ากับทางลัดแม่แล้วมันไม่มีตำในตำราเล่มอื่นๆมันอาจจะมีว่ะอาจจะมีคนที่เขียนไว้แต่ถ้ามันเขียนที่บอกว่าเขียนตามความรู้สึกนึกคิดของมันเองเนี่ยเราไม่เชื่อในเมื่อเรามีคนที่ยอดเยี่ยมในจักรวาลยอดเยี่ยมของโลกแล้วเรื่องอะไรอ่ะเราถึงจะไปเชื่อคนอื่นที่ไม่รู้ว่าใครมันสิ้นกิเลสจริงไหมมันรู้จริงหรือไม่ฉะนั้นเมื่อมีพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยว่าปิติอิ่มเอิบใจแล้วฉันมีค
คู่มือในการเป็นมนุษย์แล้วเมื่อก่อนนี้ฉันทำตามคนน้นบ้างคนนี้บ้างก็คิดว่าเขาฉลาดเป็นนักเขียนนักแต่งเจ้าโวหารเจ้าสำนวนดีคาลมดีคนติดเป็นนิยายนิทานพอรู้จักนักเล่าที่ลือลั่นของจักรวาลเนี่ยพระพุทธเจ้ามันไม่อยากจะฟังใครเล่าเลยตอนนี้ที่สุดแห่งนักเล่าแล้วนักบอกนักแสดงแสดงแต่ธรรมะด้วยไม่เคยเอาอธรรมทั้งหลายมาแสดงคือไม่เคยให้ข้อแนะนำที่ที่ไม่เป็นจริงมั่นใจได้เลยนักแสดงผู้นี้นักเล่าผู้นี้ไม่เคยเอาเรื่องไร้สาระมาเขียนมาบอกมาแสดงมั่นใจเลยในนักปราชญ์หรือว่าในกวีที่มีนามว่าตถาคตฉันใช้นามปากกาว่าตถาคตบางทีก็ใช้นามปากกาว่าโคตมะบางทีก็ใช้นามปากกาว่าสักกยมุนีบางทีก็ใช้นามปากกาว่าพุทโธล้วนแต่คือพระนามของท่านทั้งนั้นนะจึงว่าท่านเป็นผู้มากมีวาสนามีบุญบารมีที่เกิดมาเจอกับพระพุทธเจ้าและจิตที่จะถือว่าได้ใกล้ชิดที่สุดก็คือเมื่อได้บวชวันนี้มีพระสหธรรมิกพระนวกะผู้บวชใหม่เดินทางมาปฏิบัติระหว่างการบวชนี้ด้วยท่านก็มากมีบุญจะได้ภูมิใจที่ได้บวชอย่าทำลายความน่าภาคภูมิใจโดยการประพฤติผิดประพฤติชั่วละชั่วนั่นคือมีศีลทำแต่ที่ดีข้อวัดต่างๆทั้งหลายที่บัญญัติไว้คือเครื่องเผากิเลสทั้งสิ้นทำไปเถอะเรียกว่าทำดีอย่าขาดประชุมเขาจะมีเวลาทดสอบจิตใจในเรื่องการเรียกมาประชุมพร้อมกันวันละสองหนทำวัดเช้าไปเย็นนั่นแหละเรียกว่าประชุมทำได้สม่ำเสมอถือว่าเราไม่ขาดคะแนนที่จะได้ในข้อที่ว่าอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายได้หรือไม่ได้ดีไม่ดีไม่เคยขาดไม่เคยรังเกียจเพื่อนๆเลยยกเว้นอาพาธนี่เป็นต้นนะพอทำได้จะภูมิใจเรานึกเราบวชมา15วัน
ไม่เคยขาดเลยข้อวัดแต่ละเรื่องแล้วบวชมาปีนึงมีไม่ได้ทำวัดอยู่สองวันจำได้เลยไปกิจนิมนต์ตรงนู้นกลับมาดึกไม่ทันเย็นไม่ทันเช้าพอกลับมาถึงวัดสายเขาทำไปแล้วเมื่อตรวจดูการที่ขาดตกบกพร่องก็เป็นเหตุสุดวิสัยหรืออาพาธอย่างเงี้ยท่านจะภูมิใจเลยจากการที่ได้ทำอะไรเสมอนั่นแหละมีคะแนนเรียกทางโลกเลยนะท่านได้คะแนนนะและการที่จะได้คะแนนทางธรรมเนี่ยไม่ใช่ไอ้ที่ครบไอ้ที่ไม่ขาดนะเพราะต้องใครคนไปปลุกไปเรียกไปกระชากกันออกที่นอนจากกุฏิอยู่ประจำเฮ้ยไม่ใช่ไม่เหมือนทางโลกที่พ่อแม่ปลุกลูกปลุกหลานทุกครั้งเกิดจากจิตใต้สำนึกปลุกตนเองให้ตื่นให้ลุกขึ้นทำความเพียรทั้งสิ้นคือนั้นมันก็เกิดความภูมิใจถึงแม้จะบวชมา15วันเมื่อเอาไปนึกถึงก็ภูมิใจเผลอๆมันอาจจะบริบูรณ์มากกว่าพวกที่บวชตั้งปี2ปีก็ได้แต่ไม่สมบูรณ์ก็เลยเราบวชมาเพื่อจะทำความดีให้ตัวเองนี่แหละภาคภูมิใจในตัวเองมันจะได้ไม่ดูถูกตัวเองไอ้เหตุที่มันดูถูกตัวเองไม่มั่นใจตัวเองก็เพราะเห็นหรือว่าทราบรู้ว่าตัวเองนี้ไม่ดีเท่าไหร่หรอกตัวเองยังไม่เคารพตัวเองได้เลยเพราะมันรู้ไงรู้ไส้รู้พุงตัวเองไงเพราะมันพอถึงเวลามันจะตายขึ้นมันจะนึกถึงคุณงามความดีนี่ไอ้ความชั่วนั่นแหละมันเด่นกว่าไงจะนึกถึงตอนบวชนึกไม่ได้นึกถึงได้ตอนทำบาปมาแทนจ้ะหรือเอานึกได้ตอนบวชก็จริงอยู่แต่นึกถึงไอ้ตอนที่บวชแล้วมาทำชั่วเรื่องนั้นเรื่องนี้นึกออกหมดก็ตกนรกอยู่ดีเห็นเลยปะต้องสร้างความดีไว้เพื่อไว้เป็นที่ระลึกเป็นที่แปลว่าเป็นที่ควรจะเอามานึกถึงระลึกเนี่ยแปลว่าให้นึกถึงถ้าเราทำความดีทั้งหลายเพื่อเอาไว้เป็นที่ระลึกถ้าทำมากทำหลายอย่างแน่นอนระลึกได้โดยไม่ยากที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ที่ได้เจอพระพุทธศาสนาที่ได้ฟังธรรมของพระศาสดารู้วิธีการดำเนินวิถีชีวิตที่ถูกต้องเรียนมาทั้งโลกไม่เคยเจอเลยการใช้วิถีชีวิตแบบที่พระพุทธเจ้าสอนบอกได้ตรงๆเลยไม่เคยเจอไม่เจอตรงๆนะพอเรียนไปก็จะเพาะทางนะแยกไปจะเก่งได้ก็แต่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะมันจะประกอบอาช
ชีพใดอาชีพเดียวอ่ะต้นใบจะทำหลายๆอย่างในชาติเดียวกันไม่ได้มันไม่พอมันไม่พอมันคือเลยได้เฉพาะทางเฉพาะบางอย่างแต่พุทธเจ้าสอนนี่ทำอะไรก็ได้ที่มันดีอย่าทำแม้มันจะเล็กน้อยก็อย่าทำซึ่งความชั่วความผิดให้ผ่องใสไว้มีใจกับเขาอยู่ดวงหนึ่งบริหารให้สมบูรณ์แบบว่าอย่าทำให้ตัวเองขุ่นมัวไม่จำเป็นแล้วต้องไปคอยนั่งเอาอกเอาใจคนอื่นแต่ที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยทำตัวเองให้ผ่องใสอยู่เสมอได้ไหมอันนี้ต่างหากสำคัญยิ่งกว่าที่จะไปนั่งเอาอกเอาใจใครๆหรือจะไปนั่งจับผิดใครไอ้คนนั้นชั่วไอ้คนนี้ไม่ดีไอ้คนนั้นไม่ถูกจับจิตตัวเองคนเดียวนี่แหละให้ได้วันนี้แกขุ่นมัวหรือผ่องใสผ่องใสตอบตัวเองไว้ได้ทุกวันผ่องใสเรื่องที่ใจคุณมัวมีแม่ไม่มีเรื่องที่จะทำให้คุณมัวคือเรื่องที่เราไปเบียดเบียนใครมาไหมไม่มีไม่มีเบียดเบียนใครเลยวันนี้เบียดเบียนด้วยกายมีไหมใช้มือใช้ขาไปทำให้เขาเจ็บเขาปวดไม่มีวาจาล่ะไปพูดให้ใครเขาน้อยเนื้อต่ำใจทุกข์ใจมีไหมไม่มีไม่ทำชั่วทางวาจามีแต่ไปพูดดีอู้คนนั้นเขาทุกข์อยู่ไปคุยมาเห็นเขาลื่นเลิงหายทุกข์นะใช่ได้นะเนี่ยตรวจได้ว่าเราจะผ่องใสไหมควรจะผ่องใสไหมตรวจดูว่าเราไปทำชั่วอะไรมาไหมล่ะทางกายทางวาจาจิตใจวันนี้มีไหมอาฆาตพยาบาทจองเวรอิจฉาริษยาใครๆสาปแช่งใครมีไหมไม่มีตำหนิมีไหมมีตำหนิคนที่ทำชั่วมันมักจะตำหนิอยู่เรื่องเนืองถ้าทราบข่าวของมนุษย์ทำชั่วอันนู้นอันนี้มีตำหนิคนนี่เนาะมันยังทำชั่วอยู่อีกแทนที่จะทำดีกลับไปทำชั่วซะนี่ตำหนิในสิ่งที่ควรตำหนิเป็นสัมมาทิฏฐิแปลว่าถูกต้องไม่ผิดโอ้ยวันนี้ฉันไม่ตำหนิใครเลยไม่ตำหนิใครเลยก็แล้วไปแต่ทราบเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าคนนั้นทำดีทำชั่วแล้วมันก็ต้องมีการตัดสินแหละมันจะต้องรู้ว่าถูกหรือผิดนะผิดนี่เรียกว่าตำหนิ
รู้ดีรู้ชั่วแต่ไม่ได้อาฆาตพยาบาทจองเวรไม่มีความเกลียดแค้นใดๆใจมันก็ผ่องใสแค่นี้แค่นี้ในหลักธรรมของการใช้ชีวิตสรุปแล้วของพระพุทธเจ้าให้ตรวจแค่เพียงทีเนี้ย3ข้อเนี้ยสรุปมาแล้วจาก 84,000 พระธรรมขันธ์จากพระไตรปิฎกสิบเล่ม45เล่มแล้วแต่เล่มหนาเล่มเล็กอันนั้นแล้วแต่ฮะแต่ถ้าสรุปทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเนี่ยจากไอ้เล่มนั้นนะเต็มตู้อยู่เนี่ยเอาพอจะสั้นๆมีไหมมันจะเหลือเท่าไหร่เหลืออย่างเดียวเหลือเนี่ยที่บอกเนี่ยอะไรที่มันเป็นความชั่วอย่าทำให้ทำแต่สิ่งที่ดีแล้วก็ทำใจตัวเองให้ผ่องใสไว้แค่นี้ทั้งตู้เหลือแค่นี้โอ้คนอ่านหนังสือไม่ออกก็ขยิมยิ้มย่องเลยอ๋อแม่ฉันคิดแล้วเมื่อก่อนนี่แม่เราอ่านหนังสือไม่ออกไม่ได้เรียนหนังสือไม่งั้นเราจะได้รู้เรื่องของพระพุทธเจ้าบ้างว่าท่านสอนอะไรยังไงโชคดีท่านสรุปไว้ให้แล้วทั้งหมดทั้งสิ้นคือแค่นี้แค่นี้แหละหัวใจเอาละสำหรับวันนี้ไม่อ่อนไม่เพียไม่ง่วงค่ะเดินจงกรมเมื่อยก็ไปนั่งนั่งเมื่อยไม่ง่วงก็ลุกขึ้นไปเดินกินน้อยกินน้อยนี่กับไม่ง่วงนะมันจะทำให้นอนน้อยได้กินทอยนอนน้อยแล้วมันก็จะเกิดนิสัยอย่างนึงคือพูดน้อยไม่ค่อยอยากจะคุกคีพูดน้อยมันตามกันมาสามน้อยเนี่ยมันพอจะบ่งบอกได้เลยว่าปฏิบัติได้ผลมันจะมีสามน้อยนี้เกิดขึ้นในนิสัยถึงมีมากมันก็กินน้อยถึงไม่เวลามากไม่ได้มีงานอื่นมันก็นอนน้อยถึงอยู่กันเป็นร้อยร้อยคนวันมันแทบไม่ได้พูดกับใครถ้าจะพูดกันออกจากเป็นธรรมะก็เลยว่านิสัยของมันจะมีนิสัยธรรมก็คือกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยถ้าใครที่มาถือศีลถือธรรมเป็นอุบาสกบาติกาก็จะเห็นชัดนะตัวเองนั่นแหละจะรู้เลยว่าเราเดี๋ยวนี้มันไม่อยากจะพูดกับใครวะทำไมอ่ะเบื่อพูดกับเรื่องเดิมๆมันคนนี้ชอบพูดเรื่องนี้คนนี้ก็ชอบพูดเรื่องนั้นพูดอยู่เรื่องซ้ำๆมันนะชักอยากจะปลีกหลีกเล้นวิเวก
นอย่างนั้นเรียกว่านิสัยธรรมมันเกิดขึ้นท่านได้ผลแล้วล่ะงั้นถ้าไปเห็นไปเจอใครที่เขาพูดน้อยหรืออยู่ได้ไงในป่าในดงไม่มีมนุษยสัมพันธ์เลยไงอยู่กับโลกเขาไม่เป็นนะสิท่าท่านมีนิสัยธรรมไงมันเกิดนิสัยธรรมกับกลายเป็นอยู่ชนิดนั้นแหละเป็นสิ่งที่ชอบที่ปรารถนาที่จะเป็นตัวกันไม่ให้ต้องคุกคีกับโลกเหงาไหมไม่มีเหงาบันเทิงธรรมอิ่มเอิบปิติดีอกดีใจคุยกับกระรอกกระแตคุยกับเก่งกับกวางคุยกับมดกับแมงภาษาจิตภาษาใจเนี่ยเพลินบางทีเห็นกิริยาอาการของมดของสัตว์ของแมงเนี่ยมันยังขำอยู่ในใจเลยมันบันเทิงธรรมของมันเนี่ยไม่จำเป็นต้องเห็นกิริยาอาการของคนน่ะของเดรัจฉานเนี่ยมันก็มาเพลินมันมาขำไอ้พวกนี้ว่ามึงก็รู้เรื่องนี้มันกันแล้ววะมึงก็ทำอย่างนี้เป็นมันกันเนาะได้เพื่อนไหมแล้วเพื่อนเรานี่ไม่เคยมาทำให้เราหนักอกหนักใจด้วยนะมันมีความบันเทิงอื่นๆมาทดแทนจากการคุกคีแบบคนๆน่ะอันนี้จะได้เข้าใจว่าทำไมหรือสีชีไพรนักพรตมักจะอยู่กันตามลาวป่าตามที่ไกลจากบ้านเรือนผู้คนคนที่ไปอยู่ไกลได้แสดงว่าท่านได้รับมรรคผลไประดับหนึ่งละไปจากกระแสโลกไปอีกระดับหนึ่งนะนั่นบ่งบอกถึงนิสัยธรรมสำหรับวันนี้อีก2นาทีจะอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรวันพระมนุษย์ก็ดีใจที่ได้สร้างบุญเปรตก็ดีใจภูมิลุกขะเทวดาดีใจที่จะได้รับส่วนบุญที่มนุษย์ยกให้เทวดาก็ดีใจว่าได้เห็นมนุษย์ทำความดีแต่กายตายไปจะเป็นหมู่เป็นพวกของพวกเรามีเยอะเนาะเป็นที่รักของเทวดาอีก50ปีแล้วถึงจะตายไปสมมตินะมันไม่ใช่นานเลยสำหรับเขา
อีกแค่เพียง 5-6 ชั่วโมงแล้วแต่ว่าเทวดาชั้นไหนแค่อีกแค่เพียงครึ่งวันของดาวดึงรออีกครึ่งวันเดี๋ยวมาแล้วจะมาเกิดที่ดาวดึงอยู่กับเราถือว่าผู้ประพฤติธรรมจึงเป็นที่รักของเทวดาก็เพราะนี้นะเขามีความหวังมีความปิติยินดีที่เห็นมนุษย์ทำดีนั้นใครที่ไม่ทำดีแล้วบอกจะมีเทวดารักษาทุกคนไหมบอกไม่ทุกคนหรอกเทวดาจะรักษาก็ต้องเลือกเขาจะเลือกคนที่ทำดีมีคนเข้าใจผิดชื่อว่ามนุษย์จะมีเทวดารักษาทุกคนเฮ้ยเทวดาไม่เลือกหรือมนุษย์ที่ไม่ทำดีกันนะมัจจุมานจะคอยติดตามไปติดๆเลยพร้อมจะฉกจะฉวยเอาอย่างปัจจุบันทันด่วนได้เรียกว่ากรรมตัดรอนต่อไปว่าตามอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยขออุทิศบุญนี้ไปให้ญาติทั้งหลายบุพการีผู้มีพระคุณทั้งหลายมนุษย์หญิงก็ดีชายก็ดีที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีที่เป็นมิตรก็ดีหรือจะเป็นศัตรูก็แล้วแต่ตลอดขึ้นไปถึงพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่เทพพยดาเทพธิดาทั้งหลายต่ำสุดล่างลงไปถึงสัตว์ในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานน้อยใหญ่และอีกทั้งผู้มีศรัทธาทั้งหลายที่ได้ถวายภัตตาหารปัจจัยทายทานไว้ในพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วนี้จงมีสิทธิ์มีส่วนได้ในบุญกุศลนี้เหมือนกับท่านทั้งหลายได้กระทำโดยตนเองทั้งสิ้นด้วยเทอญกราบลาพระกรรมฐานพร้อมกันงามๆสาวกสังโฆสังฆัง